สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายนะคะซึ่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายก็จะมีหลายฉบับนะคะเรามาเรียนเรื่องของฉบับแรกๆกันนะคะเมื่อปี2535นะคะฉบับนี้มีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปีพ.ศ. 2535นะคะบัญญัติขึ้นเพื่ออะไรนะคะเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมวัตถุอันตรายนะคะในส่วนของวัตถุอันตรายเนาะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าการใช้วัตถุอันตรายนะคะมีการใช้จำนวนมากถ้าเราดูจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะการใช้วัตถุอันตรายของประเทศไทยมีการนำเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแม้เพียงแค่เรื่องของด้านการเกษตรนะคะเราก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะคะมันไม่ได้รวมถึงเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะถ้ารวมทั้งประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะดังนั้นการที่เราใช้วัตถุอันตรายค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็ส่งผลนะคะต่อสภาพแวดล้อมหรือว่ามนุษย์สิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะทำให้มันจะต้องมีพระราชบัญญัติเกิดขึ้นมานะคะไม่ให้ใช้แบบสเปะสปะเนาะแล้วก็ให้ใช้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะปลอดภัยมากขึ้นนะทีนี้มีพระราชบัญญัติเนาะจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบทั้งหมดนะคะในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะมีทั้งหมด6หน่วยงานด้วยกันหน่วยงานแรกก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาเพราะว่าในอุตสาหกรรมมีการใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะนะคะหน่วยงานที่2ก็คือคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขก็เข้ามาดูแลด้วยเช่นกันนะคะหน่วยที่3คือกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเกี่ยวอะไรด้วยใช่ไหมคะคือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้สารเคมีก็เข้ามาด้วยนะคะต่อมาคือหน่วยงานที่4คือสำนักงานปรามนูญเพื่อ สันติภาพนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะหน่วยงานที่5คือกรมประมงนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสุดท้ายก็คือกรมวิชาการเกษตรนะคะอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดียวกันซึ่งทั้ง6หน่วยงานนี้ก็จะทำหน้าที่นะคะอยู่ในเป็นผู้รับผิดชอบในพระราชบัญญัตินะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าความหมายของคำว่าวัตถุอันตรายคืออะไรเนาะอะไรที่จัดว่าเป็นวัตถุอันตรายบ้างนะคะวัตถุอันตรายโดยความหมายของคำว่าวัตถุอันตรายเนี่ยคือเคมีพันนะคะหรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ใครได้บ้างนะบุคคลนะคะสัตว์พืชนะทรัพย์และสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้คือคำนิยามของคำว่าวัตถุอันตรายซึ่งวัตถุอันตรายมีกี่แบบมีกี่ประเภทนะคะทั้งหมดนะประกอบด้วยอันแรกคือวัตถุระเบิดได้นะคะ2คือวัตถุ Wi-Fi เนาะ3วัตถุออกซิไดซ์นะคะ4วัตถุเปอร์ออกไซด์นะคะ5วัตถุมีพิษ6วัตถุที่ทำให้เกิดโรคนะคะ7วัตถุกัมมันตรังสี8วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะคะ9วัตถุกัดกร่อนและ10วัตถุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะทั้ง10อันนี้นะคะคือวัตถุอันตรายนะคะทีนี้วัตถุอันตรายที่ใช้ทางการเกษตรเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะที่เราจะเรียนเรื่องของสารเคมีเนาะที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะทั้งแมลงศัตรูพืชโรคพืชนะคะและวัชพืชเนาะก็จะจัดอยู่ในวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตนะคะมีอะไรได้บ้างนะก็อย่างเช่นสารที่ใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตฮอร์โมนเหล่านี้นะคะก็จัดอยู่ในวัตถุอันตรายที่ใช้ทางการเกษตรด้วยนะคะวัตถุอันตรายที่ใช้ในการประมงนะคะซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ2535ก็จะครอบคลุมถึงวัตถุอันตรายทั้งหมดนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันนะคะเราไปดูกันว่าใน4ชนิดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วมีเงื่อนไขหรือว่ามีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะคะถึงได้แบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะ
ชนิดแรกนะคะหรือชนิดที่1คือวัตถุอันตรายที่มีการผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ครอบครองได้นะคะโดยที่เราจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดซึ่งจะต้องอยู่ในการดูแลตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขนะคะซึ่งถ้าเราจะครอบครองนำเข้าส่งออกเราอาจจะไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งการประกอบกิจการล่วงหน้าได้นะคะคือวัตถุอันตรายชนิดที่1ก็คือชนิดที่ค่อนข้างที่จะซอฟจะเบานะคะจะไม่อันตรายมากดังนั้นในการผลิตนำเข้าส่งออกแล้วมีไว้ครอบครองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือแจ้งประกอบกิจการล่วงหน้านะคะอันนี้ก็คือชนิดที่1เนาะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าชนิดที่2 3 4เนี่ยเป็นยังไงกันนะคะต่อมาชนิดที่2นะคะก็จะค่อนข้างที่จะเข้มงวดขึ้นกว่าชนิดที่1นะคะชนิดที่2คือวัตถุอันตรายที่มีการผลิตการนำเข้าส่งออกและมีไว้ครอบครองนะคะซึ่งถ้าเราจะทำการเหล่านี้เนาะเราจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนนะคะและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดนะคะโดยจะต้องมีการแจ้งประกอบกิจการล่วงหน้านะคะถ้าเราจะทำร้านเคมีภัณฑ์เนาะเราก็จะต้องแจ้งประกอบกิจการล่วงหน้าและต้องขอขึ้นทะเบียนนะคะขอขึ้นทะเบียนแต่ไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการก็ได้นะคะซึ่งมีการควบคุมมากกว่าชนิดที่1อย่างที่ครูกล่าวไปแล้วนะคะโดยชนิดเหล่านี้นะคะวัตถุอันตรายทางการเกษตรก็อย่างเช่น BT NPV นะคะก็คือพวกแบคทีเรียนะคะบาซิลัสทูเรนเจนซีดหรือเป็นพวกไวรัสนะคะที่ใช้กำจัดแมลงสารสกัดจากพืชนะคะสารสกัดจากสะเดาไส้เดือนฝอยที่ใช้กำจัดแมลงหรือแม้แต่ไวท์ออยนะคะพวกนี้จัดอยู่ในชนิดที่2นะดังนั้นถ้าจะมีการผลิตการนำเข้าการส่งออกหรือมีไว้ครอบครองนะคะจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะต่อมาชนิดที่3นะคะชนิดที่3คืออะไรเนาะชนิดที่3คือวัตถุอันตรายที่หากจะมีการผลิตการนำเข้าการส่งออกหรือมีไว้ครอบครองต้องได้รับใบอนุญาตนะคะโดยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนนะคะและขอใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะซึ่งถ้าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3นะคะในการนำเข้าการส่งออกหรือมีไว้ครอบครองเพื่อขายหรือเก็บรักษานะคะในการใช้เนี่ยจะต้องมีการขอใบอนุญาตด้วยซึ่งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพวกนี้นะคะที่ใช้ในประเทศส่วนใหญ่เลยนะคะก็คือกลุ่มสารเคมีที่เป็นinsecticide pesticide herbicide นะคะที่เป็นสารเลยอะค่ะเนาะเป็นสารเคมีสังเคราะห์เลยนะคะซึ่งความรุนแรงของสารเคมีชนิดนี้ชนิดที่3ก็จะรุนแรงมากกว่าชนิดที่1และชนิดที่2เนาะต่อมาเรามาดูชนิดที่4กันนะคะสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4นะคะคือวัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิตการนำเข้าการส่งออกหรือมีไว้ครอบครองนะคะโดยที่ห้ามประกอบกิจการใดๆด้วยซึ่งเป็นสารอันตรายและห้ามใช้นะคะในชนิดที่4นะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ96รายการนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2551นะคะปัจจุบันอาจจะอัปเดตเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นสารเคมีที่แอดจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าความรุนแรงของวัตถุอันตรายก็จะเพิ่มขึ้นนะคะชนิดที่1 2 3 4ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะทีนี้ถ้าเราทำผิดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะวัตถุอันตรายชนิดที่4นะคะตามพระราชบัญญัติ2535นะคะเป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิตนำเข้าส่งออกและมีไว้ครอบครองเนาะหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท1ล้านบาทค่ะในตัวเลขตัวนี้นะคะส่วนใหญ่มันจะสอดคล้องกันถ้าเลข10
เนาะมันก็จะสอดคล้องกันนะคะดังนั้นพวกนี้มีในข้อสอบนักศึกษาจำดีๆนะทีนี้ความรุนแรงเนาะความรุนแรงของสารพวกนี้นะคะเขาก็จะใช้ LD50 เป็นตัววัดนะคะซึ่งเราพอจะรู้อยู่แล้วแหละว่า LD50 คืออะไรนะคะก็คือ Lethal Dose 50นะคะปริมาณของสารพิษต่อน้ำหนักตัวของสัตว์ทดลองที่เราทดลองแล้วนะคะในครั้งเดียวทำให้สัตว์ทดลองตาย 50% นะคะสมมติเราเทสที่ปริมาณเนาะปริมาณที่5มิลลิกรัมนะคะแล้วทำให้สัตว์ทดลองตาย50ตัวใน100ตัวนะคะก็คือ LD50 ของสารตัวนั้นเนาะแล้วก็จะมีคำศัพท์นี้ค่ะคือสารป๊อปเนาะป๊อปมาจากคำว่า persistent organic pollutant นะคะก็คือหมายถึงสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสากลเลยนะคะทีนี้ระบบการควบคุมวัตถุอันตรายเนาะวัตถุอันตรายเนี่ยจะต้องมีระบบเข้ามาควบคุมนะคะในการควบคุมจะต้องควบคุมอะไรบ้างเพื่อที่จะให้การใช้สารเคมีนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องควบคุมด้านด้วยการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนะคะสารเคมีที่เข้ามาในประเทศนะคะจะต้องมีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายถ้าเราใช้สารเคมีที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนนะคะก็ถือว่าเป็นสารเคมีปลอมนะคะสองก็คือควบคุมด้วยการอนุญาตนะคะให้ใช้เนาะโดยที่ผู้ที่ได้รับใบสำคัญขึ้นทะเบียนแล้วนะคะต้องขออนุญาตในการนำเข้าส่งออกผลิตและมีไว้ครอบครองด้วยนะคะซึ่งชนิดที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้นะคะชนิดที่1ไม่จำเป็นใช่ไหมต้องขออนุญาตชนิดที่2ต้องขออนุญาตแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องขอใบประกอบกิจการก็ได้เนาะส่วนชนิดที่3เนี่ยแหละค่ะที่เราจะต้องขออนุญาตมีการขึ้นทะเบียนนะคะก็จะเข้มงวดมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการควบคุมหลังขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตดังนั้นมันก็จะต้องควบคุมตั้งแต่ก่อนเลยเริ่มแรกนะคะให้มีการขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วก็ต้องขออนุญาตแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตรวจสอบดูหลังจากขึ้นทะเบียนแล้วนะคะขอใบอนุญาตยังใช้สารตัวนั้นอยู่หรือเปล่าหมดอายุหรือยังนะคะต่อไปนะคะเราไปทวนกันอีกนิดนึงว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นะคะคืออะไรเนาะพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มที่3นะคะกลุ่มชนิดที่3สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะเราเรียกว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนาะกำจัดศัตรูพืชและสัตว์นะคะชื่อก็ตายตัวอยู่แล้วเพสนะคะเพสคือศัตรูนะคะทรายก็คือตัวกำจัดนะคะดังนั้นสารเคมีที่กำจัดศัตรูพืชก็คือสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์ในการกำจัดนะคะการขับไล่หรือการยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืชซึ่งสารเหล่านี้ก็จะมีผลต่ออาจจะเป็นทั้งระบบผิวหนังต่อระบบประสาทของศัตรูพืชก็ได้นะคะทีนี้วัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตรคืออะไรล่ะก็คือสารที่ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชรวมไปถึงอะไรด้วยคะสารควบคุมการเจริญเติบโตนะดังนั้นเราจะใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าสารนั้นจัดอยู่ในชนิดที่เท่าไหร่นะคะมีความปลอดภัยสูงหรือเปล่าเนาะทีนี้รูปแบบของสารนะคะรูปแบบของสารหรือสถานะของสารเคมีที่จะต้องมีการระบุเอาไว้เลยในฉลากหรือว่าข้างขวดข้างซองนะคะมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะรูปแบบแรกก็คือแบบผงนะคะแบบผงก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือผงฝุ่นละเอียดก็คือใช้โรยหรือว่าต้องผสมกับน้ำมันอะไรพวกนี้นะคะผสมน้ำผสมน้ำมันเนาะแบบที่สองคือผงผสมน้ำนะคะก็พวกนี้ก็จะเป็นตะกอนเร็วเราจะเห็นว่าเวลาที่มีขวดที่บรรจุมาใสๆนะคะอาจจะมีตะกอนก็คือตะกอนนอนก้นเราจะต้องมีการเขย่าก่อน
แบบที่3คือผงละลายน้ำได้ดีนะคะพวกนี้ก็จะไม่มีตะกอนนะคะแต่ว่าอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อเราเก็บไว้นานๆนะคะรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบเม็ดนะคะก็มาเป็นแบบเม็ดๆเลยนะคะที่เราใช้อย่างเช่นพวกสารหนูนี่นะคะแบบที่3ก็คือของเหลวซึ่งของเหลวก็จะมีหลายลักษณะเลยนะคะของเหลวที่มีส่วนผสมของสารเข้มข้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างนิยมมากที่สุดนะคะที่เขาผสมมาแบบที่2ก็คือแคปซูลก็คือมีของเหลวอยู่ข้างในแคปซูลนั้นนะคะแบบที่3คือสารเข้มข้นแขวนลอยนะคะนี่นักศึกษาดูพวกตัวย่อพวกนี้ด้วยนะคะอาจจะมีในข้อสอบนะสารเข้มข้นละลายได้นะคะก็จะมีฤทธิ์นะคะสารจะออกฤทธิ์ในการละลายได้ดีในน้ำและแอลกอฮอล์นะคะและสุดท้ายก็คือของเหลวมีปริมาณต่ำมีปริมาตรต่ำนะคะที่ใช้สำหรับเป็นใช้กับเครื่องพ่นนะคะหมอกอะไรพวกนี้นะคะสเปรย์เนาะทีนี้มาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงเนาะเราพอจะทราบไปแล้วแหละเพราะว่าบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีเราพูดถึงไปแล้วนะคะเรามาทวนกันอีกนิดนึงนะคะกลุ่มของออร์แกโนฟอสเฟตเนาะกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตก็คือมีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่นะคะลักษณะเป็นพิษก็คือจะยับยั้งเอสทิลโคเอนไซม์เอซิลเลตก็คือก็จะเป็นตัวเอนไซม์นะคะเอนไซม์เอทิลีเอทิลตัวนี้จะทำหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทนะคะอะซิลโคลีนเอสเทอเรตตัวนี้จะส่งกระแสประสาทเข้าไปทีนี้ตัวเอนไซม์ก็จะมาช่วยนะคะในการส่งกระแสประสาทของแมลงไอตัวสารเคมีพวกนี้ก็จะไปยับยั้งเอนไซม์นะคะคือทำให้การทำงานของระบบการส่งกระแสประสาทเนี่ยผิดปกตินะคะทำให้มีผลต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อต่อมต่างๆนะคะต่อมาเป็นกลุ่มของคาร์บาเมตเนาะคาร์บาเมตก็เหมือนกันนะคะทำงานคล้ายๆกันเลยยับยั้งในกลุ่มของเอนไซม์สติลโคลีนเอสเทอเรตเช่นเดียวกันนะคะในการส่งกระแสประสาททำให้มีความผิดปกติเนาะแต่ว่าตัวออร์แกโนฟอสเฟตฤทธก็จะนานกว่าในกลุ่มของคาร์บาเมตนะคะต่อมาเป็นกลุ่มของออร์แกโนคอรีนนะคะออร์แกโนคอรีนจะทำหน้าที่ได้ดีนะคะก็คือดูดซึมได้ดีทางผิวหนังและก็เพาะอาหารนะคะพวกนี้จะละลายได้ดีในไขมันสะสมในพวกไขมันนะคะแล้วก็สะสมในธรรมชาติได้ค่อนข้างนานนะคะในสิ่งแวดล้อมนะคะแมลงบางชนิดอาจจะมีการต้านยาตัวนี้ขึ้นมาได้นะคะซึ่งความเป็นพิษนะคะก็จะเป็นผลต่อสมองระบบประสาทกล้ามเนื้อนะคะต่อมาก็คือกลุ่มของไพริทอยด์เนาะไพริทอยด์เราทราบมาแล้วว่าลักษณะเป็นสารที่เป็นพวกไพริทินนะคะที่สกัดมาจากกลุ่มพืชที่เราเรียกว่าไพริทัมคือดอกเบญจมาศใช่ไหมดอกเก๊กฮวยพวกนี้นะคะซึ่งก็มีพิษค่อนข้างต่ำถึงปานกลางนะคะแต่ว่าก็มีผลต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่อนข้างสูงด้วยนะคะทีนี้กลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์อันนี้ทวนเฉยเนาะเราพอจะทราบกันแล้วนะคะนีโอนิโคตินอยด์ก็คือสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงนะคะโดยเป็นสารอนุพันธ์ของนิโคตินก็คือกลุ่มของใบยาสูบใช่ไหมที่เราทราบกันนะคะก็จะสามารถช่วยป้องกันและกำจัดแมลงได้นะคะซึ่งมีพิษต่ำต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเราไปดูกันเรื่องของสารเคมีเนาะสารเคมีเนี่ยบริษัทที่เป็นกลุ่มใหญ่เราจะเห็นว่ามีหลายบริษัทเลยนะคะ 4-5 บริษัทในประเทศไทยที่นำเข้าทีนี้ในกลุ่มนี้ก็จะครูจะเล่าเรื่องในการที่บริษัทหลายบริษัทนะคะที่เข้ามาแล้วมีผลต่อการนำเข้าหรือขึ้นทะเบียน
พวกสารเคมีเนาะกลุ่มบริษัทไบเออร์นะคะทีเนี้ยในการผลิตสารแต่ละตัวเนี่ยถ้าเขาผลิตได้หรือสร้างสารได้เขาก็จะครอบครองได้แล้วก็จะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะคะทีนี้จะพูดถึงในกลุ่มของอิมิดาโคปิดนะคะก็เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของนีโอนิโคตินอยด์เมื่อกี้นี่แหละค่ะที่กล่าวถึงพวกนี้เนาะเพราะว่าสารตัวนี้เพิ่งเริ่มเข้ามาขึ้นทะเบียนเมื่อปี2551นะคะทีนี้พอไบเออร์นะคะก็เป็นผู้ผลิตสารในกลุ่มนี้ขึ้นมาในเชิงการค้ารายแรกของโลกซึ่งไบเออร์ที่มาในประเทศไทยก็จะเป็นสาขาในประเทศไทยนะคะแต่ว่าจริงๆเขาก็จะอยู่ในหลายประเทศเลยนะคะชื่อว่าตัวของอิมิดาโคปิดเนาะที่เขาสร้างมาทีนี้สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงนะคะก็ถูกใช้อย่างกว้างขวางเลยเนื่องจากว่ามันใช้ได้ดีเนาะเป็นสารตัวใหม่แล้วก็เป็นสารเคมีที่ใช้ได้ดีเหมือนกับว่าเรซิดิวเขายาวนานนะคะคงสภาพในสภาพแวดล้อมได้นานแล้วเป็นสารประเภทดูดซึมในพืชนะคะดูดซึมในพืชก็คือใส่เข้าไปปั๊บพืชดูดซึมเข้าไปดูดซึมเข้าไปแล้วสารเคมีก็เข้าสู่ในส่วนต่างๆของพืชพอแมลงกินเข้าไปปั๊บแมลงก็ตายนะคะซึ่งก็ออกฤทธิ์ได้ยาวนานแล้วก็ใช้ได้กับทุกอายุการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะในกลุ่มของตัวนี้นะคะเขาก็จะมีในกลุ่มของสารพวกนี้ก็จะตีกันว่าบางประเทศอาจจะไม่ยอมรับนะคะว่าสารตัวนี้เป็นสารที่มันปลอดภัยจริงหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ต่อมานะคะก็จะมีการผลิตสารขึ้นมาใหม่นะคะโคไทอานีดินนะคะกับไทอะมีโทแซมเนาะสองตัวพวกนี้นะคะที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่นะคะก็ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะในกลุ่มของข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ถั่วนะคะทีนี้เขาก็พบว่าตัวโคไทอานีดินมีความเป็นพิษต่อผึ้งค่อนข้างสูงนะคะซึ่งมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะอยู่ในกลุ่มของนีโอนิโคตินอยด์นะคะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยนีโอนิโคตินอยด์ในกลุ่มสารพวกนี้ก็จะมีหลากหลายชนิดมากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นไดโนทิฟูรานนะคะหรือว่าเราอ่านว่าแรนก็ได้นะคะไนเทนไพเรมนะคะไทอะคอปิดเนาะพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของนีโอนิโคตินอยด์ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะคะกลไกในการออกฤทธิ์นักศึกษายังจำภาพตัวนี้ได้ไหมที่ครูเคยอธิบายถ้าใครได้เรียนวิชาแมลงเนาะก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการส่งกระแสประสาทของแมลงนะคะว่ามันจะมี P synaptic เนาะกับ post synaptic นะคะตัวนี้ก็คือ P กับ post นะคะซึ่งกระแสประสาทเนี่ยจะถูกส่งเข้าหากันนะคะตัว P synaptic ตัวนี้เนาะก็จะมีกระแสประสาทนะคะที่เก็บเอาไว้ในถุงพวกนี้นะคะแล้วมันก็จะถูกส่งเข้ามานะคะส่งเข้ามาในส่วนของ post synaptic ตรงนี้นะคะทีนี้ในขณะที่มันส่งพวกนี้ค่ะมันจะมีตัวรับเนาะตัวรับที่มันเป็นตัวโค้งๆพวกนี้ในการรับกระแสประสาทอยู่อันนี้คือลักษณะการทำงานนะคะแมลงก็ส่งกระแสประสาทไปทีนี้ถ้าสารเคมีเข้าไปปั๊บเรารู้แล้วแมลงมีการส่งกระแสประสาทเข้าไปสารเคมีเข้าไปในตัวแมลงปั๊บนะคะสารเคมีก็จะมีการจับนะคะจับกับตัวที่เป็นเอนไซม์หรือว่าตัวที่มีการเปิดปิดประตูนะคะให้กระแสประสาทส่งออกไปเพราะว่าพวกนี้มันจะมีเอนไซม์แล้วก็มีตัวรับเนาะเอนไซม์แล้วก็จะมีการทำให้ประตูพวกนี้เปิดปิดนะคะทีนี้สารเคมีตัวเนี้ยมันจะไปจับกับตัวรับนะคะนิโคตินิกอะซิติลโคเอนไซม์ A นะคะอะซิติลโคลีนนะคะขอโทษทีทำให้มีการสะสมของสารสื่อประสาทเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะคะคือระบบประสาทของแมลงก็ถูกรบกวนเนา
พอแมลงถูกรบกวนในระบบประสาทนะคะมันก็เกิดการรวนเลยในระบบกระแสประสาทแมลงที่ได้รับสารนี้ก็จะมีลักษณะแบบเฉียวชาเฉื่อยชานะคะอ่อนแรงนะคะหรือว่าเบื่ออาหารไม่กินอาหารก็ตายในที่สุดนะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นคือสารประเภทดูดซึมเนาะก็จะใช้กับแมลงปากกัดทั้งหลายนะคะหรือกลุ่มปากเจาะดูดนะคะอย่างเช่นพวกเพี้ยไฟแมลงหวีขาวปลวกหรือว่าพวกหมัดนะคะอันนี้ก็คือกลไกในการทำงานของสารเคมีซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะบางทีถ้าเกิดว่ามีสารตัวอื่นที่เข้าไปสัมผัสกับระบบประสาทการเปิดปิดตรงนี้นะคะบางทีเขาก็จะไปจับกับตัวที่เปิดประตูเนาะเปิดประตูกระแสประสาททำให้การไหลของกระแสประสาทเร็วขึ้นนะคะการส่งกระแสประสาทแบบไม่มีที่ปิดเลยไม่มีที่ยั้งมันก็ทำให้กระแสประสาทเนี่ยไหลแมลงก็มีอาการชักกระตุกนะคะตัวนี้คือเข้าไปแล้วรบกวนสารสื่อประสาทใช่ไหมทำให้การเปิดปิดของประตูผิดปกติแมลงก็จะมีอาการเฉื่อยชาลงนะคะเบื่ออาหารหรือเป็นอัมพาตพวกนี้เนาะทีนี้เรามาดูเรื่องของค่าครึ่งชีวิตกันนะคะค่าครึ่งชีวิตของสารเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมคือสารแต่ละตัวจะมีค่าครึ่งชีวิตนะคะเพื่อที่จะดูว่าสารเหล่านี้มันตกค้างอยู่ในธรรมชาติได้นานขนาดไหนนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าสามารถอยู่ได้ประมาณ1,386 วันเลยนะคะหรือว่าประมาณ 3.8 ปีนักศึกษาคิดว่าถ้าสารตัวนั้นมีค่าครึ่งชีวิตสั้นหรือยาวจะดีกว่าลองคิดดูนะคะทีนี้ถ้าเขามีค่าครึ่งชีวิตนานๆ นะคะมันก็จะสะสมในห่วงโซ่อาหารค่อนข้างนานเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเรื่องของค่าครึ่งชีวิตเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความรุนแรงของสารเคมีแต่ละชนิดนะคะจะขึ้นอยู่กับ LD50 ด้วยนะคะถ้า LD50 ต่ำๆเนาะ5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมแสดงว่ามีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ค่า LD50 อยู่ที่450มิลลิกรัมก็อยู่ในระดับปานกลางนะคะไม่ถึงกับมีความรุนแรงมากนะคะเรามาดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่า LD50 ของสารอิมิดาโคปิดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะตัวนี้อิมิดาโคปิดค่า LD50 นะคะถ้าเข้าทางปากเนาะจะอยู่ที่450มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะสำหรับหนูแต่ว่าถ้า LC50 ต่างจาก LD50 ยังไงนะคะดูตัว D กับตัว C นะคะตัวนี้มาจากคำว่า dose เนาะ DOSE นะคะแต่ว่าตัวนี้มาจากคำว่า concentration คือความเข้มข้นถ้าสารนั้นมีความเข้มข้นน้อยแต่ว่าทำให้สัตว์ตาย 50% ก็แสดงว่ามีความรุนแรงนะคะตัวนี้ถ้ามีความเข้มข้นของสารนะคะถ้าเป็นลักษณะของสูตรดมเนาะก็คือมากกว่า 5,300 มิลลิกรัมนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะปานกลางนะคะไม่ได้รุนแรงมากเนาะทีนี้เขาก็จะดูจากตรงนี้นะคะเรื่องของ LD50 LC50 นะคะทางระบบนิเวศพวกนี้เข้าไปด้วยดังนั้นก่อนที่เขาจะขึ้นทะเบียนหรือว่าการสร้างสารเคมีขึ้นมาชนิดใหม่ๆจะต้องมีการเทสพวกนี้ด้วยนะคะไม่ได้ใช้แค่สารเคมีทางการเกษตรนะคะ LD50 พวกนี้เขาใช้กับทางการแพทย์ด้วยนะคะปริมาณยาเนาะที่ทดลองทีนี้ในสารเหล่านี้ที่ผลิตขึ้นนะคะสิ่งที่เขาจะต้องกังวลเลยหรือข้อควรระวังคือสารเหล่านี้มีพิษต่อนกปลาและผึ้งหรือเปล่าถ้าสารเหล่านี้มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แสดงว่ามันจะมีผลต่อธรรมชาตินะคะระบบสิ่งแวดล้อมเนาะดังนั้นสารพวกนี้อาจจะต้องถูกยกเลิกให้มีการใช้นะคะ
เราลองมาดูแต่ละตัวที่เขาหามานะคะอะเซปทามิมิพริดนะคะหรือโคไทอะนิดินเนาะและโคไทอะนิดินนะคะไม่มีพิษต่อนกก็คือค่อนข้างที่จะปลอดภัยหน่อยนะคะส่วนไดโนทิฟูรานมีความเป็นพิษต่อนกในระดับปานกลางเนาะอิมิดาโคปิดก็เหมือนกันนะคะในระดับปานกลางนะคะไทอะมีโทแซมก็มีพิษต่อนกด้วยนะคะแล้วก็จะมีพิษต่อปลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะบอกเป็นระดับความเป็นพิษนะคะเขาก็จะไปเทสก่อนเนาะแล้วเขาถึงจะมาแนะนำว่าให้ใช้เท่าไหร่นะคะโอเคเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบนะคะกำกับดูแลพวกสารนิโอนิโคตินอยด์เนื่องจากมันเป็นสารใหม่เนาะดังนั้นเขาก็เลยตั้งหน่วยงานเพื่อเข้ามารับผิดชอบในสารตัวนี้นะคะหน่วยงานแรกก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็คืออย.นั่นเองนะคะที่สองก็คือกรมปศุสัตว์นะคะเพราะว่าเผื่อใช้ในด้านของปศุสัตว์เนาะไล่แมลงอะไรพวกนี้นะคะแล้วกรมวิชาการเกษตรนะคะสำหรับใช้ในการควบคุมศัตรูพืชนะคะทีนี้ถ้ามันอันตรายมากต่อพืชต่อผึ้งนะคะอันตรายต่อผึ้งหน่วยงานที่จะดูแลทางด้านต่างประเทศนะคะก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาด้านความปลอดภัยนะคะด้านอาหารประจำสหภาพยุโรปนะคะซึ่งเขาบอกว่าในการที่ใช้สารในกลุ่มของพวกนี้นะคะสารชนิดเนี่ยที่มันประกอบด้วยโคไทอะนิดินอิมิดาโคปิดหรือไทอะมีโทแซมเนี่ยที่มันมีพิษต่อนกนะคะเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผึ้งด้วยนะคะซึ่งสารพวกนี้นะคะก็อาจจะทำให้มีผลก็คืออาจจะใช้ไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่ามีผลต่อผึ้งนะคะทีนี้เขาก็มีการวินิจฉัยหรือวิจัยนะคะว่ามันมีสารต่อผึ้งจริงหรือเปล่าเนาะเขาก็จะมีออกมาเพื่อทำวิจัยว่าสารพวกนี้นะคะอิมิดาโคปิดไทอะมีโทแซมพวกนี้เนาะมีพิษต่อผึ้งจริงหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าสารเคมีตัวไหนที่มีพิษต่อผึ้งนะคะเขาจะไม่ค่อยให้ใช้เพราะว่าเราใช้กับแมลงมันก็มีผลต่อผึ้งเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นผึ้งเป็นผู้ที่ผสมเกสรเนาะช่วยในการผสมเกสรพืชก็จะมีผลกระทบต่อระบบธรรมชาติต่อไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นจึงมีการอาจจะต้องแบรนด์นะคะสารที่เป็นกลุ่มพวกนี้เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งมันก็มีสองฝั่งเนาะเพราะว่าเรื่องราวพอมาถึงเนี่ยมันก็จะมีฝั่งนึงที่บอกว่าสารเคมีกลุ่มเนี้ยมันมีพิษต่อผึ้งนะแต่ทีเนี้ยไบเออร์เนี่ยเขาก็ยังมีการขัดแย้งนะคะว่ารายงานผลเนี่ยที่ว่าเป็นพิษต่อผึ้งอะไรพวกเนี้ยทั้งเขาก็ยังเหมือนกับว่างานวิจัยของเขาเนี่ยมันดีแล้วนะเขาพบว่ามันปลอดภัยนะค่อนข้างสูงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งประเทศที่ยอมรับได้กับประเทศที่ไม่ยอมรับก็พิสูจน์กันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสารเคมีตัวเนี้ยได้เอามาใช้ในประเทศไทยไหมก็คือได้ใช้นะคะดังนั้นบทสรุปของตรงนี้ก็คือว่าในการใช้สารเคมีนะคะมันจะต้องมีเรื่องของผู้ผลิตมาก็จะบอกว่าสารของตัวเองเนี่ยแน่เลยนะคะแน่หมายถึงว่าใช้ได้ผลดีแน่ๆเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีอีกฝั่งนึงที่ต้องพิสูจน์ว่ามันได้จริงหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังนะคะและใช้ตามคำแนะนำอย่างถูกต้องนะคะซึ่งในปัจจุบันสารกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ได้ถูกใช้นะในยุโรปนะคะอย่างเช่นอิตาลีเยอรมันเขาก็ห้ามใช้บางส่วนนะคะ
แต่ว่าในประเทศเราเนี่ยใช้นะคะซึ่งในปี2556นะคะคณะกรรมการยุโรปเสนอเห็นควรว่าให้ระงับการจำหน่ายนะคะการใช้สาร3ชนิดนี้เนาะกับพืชที่ดึงดูดความสนใจของผึ้งดังนั้นเขาจะแคร์มากนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบต่อนกต่อปลาต่อผึ้งเนี่ยมันควรที่จะหยุดใช้อะไรพวกนี้ไปนะคะประเทศเราก็ยังใช้อยู่นะนั่นแหละค่ะก็จะมีเรื่องของการรณรงค์นั่นนู่นนี่ขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาแคร์เนาะแคร์สภาพแวดล้อมค่อนข้างมากนะคะทำให้ก็จะมีเรื่องของการเดินขบวนรณรงค์หรือว่าการแบรนด์สารกลุ่มพวกนีโอนิโคตินอยนะคะให้ระงับใช้ไปเนาะมันก็เลยทำให้มีสองฝั่งสองฝ่ายอันนี้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ว่าถ้าเราจะผลิตสารตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมานะคะมันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะคะทีนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของสารนีโอนิโคตินอยนะคะในกลุ่มอีกฝากหนึ่งของโลกนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังมีการใช้กันอยู่นะคะเนาะเรามาดูอีกนิดนึงนะคะว่าในกลุ่มของนีโอนิโคตินอยเนี่ยกลุ่มที่เขาทำงานวิจัยมาแล้วนะคะเรื่องของความเป็นพิษกับนกกับปลาและผึ้งนะคะตัวไหนที่มีความรุนแรงค่อนข้างมากบ้างนะคะถ้าเป็นกลุ่มของนกนะคะใน3ตัวแรกนะคะอะเซปทามีพริดเนี่ยพวกนี้นะคะก็จะไม่ค่อยมีผลกับนกเท่าไหร่ส่วนปลาก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ตัวนี้นะคะโคไทยอะนิดินเนี่ยจะเป็นพิษต่อผึ้งค่อนข้างสูงนะคะส่วนอีมิดาโคปิดกับไทมีโทแซมนะคะก็จะมีพิษปานกลางกับนกและปลานะคะแต่ว่าจะมีพิษสูงกับผึ้งนะคะเห็นไหมถ้ามันมีผลกระทบสูงกับผึ้งนะคะเขาก็จะไม่ให้ใช้เท่าไหร่เนาะทีนี้เรื่องสารเคมีก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย2535นะคะเราก็จะรู้จักทั้งหมดก็คือชนิดของสารเคมีทั้ง4ชนิดเนาะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นพระราชบัญญัติฉบับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าพระราชบัญญัติฉบับต่อไปนั้นเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะคะทีนี้หากพวกเรามีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะซักถามเข้ามาได้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากค่ะ